วัสดีครับผมพันเอกดุษฎีทัตตานนท์รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์2กล้องทางการแพทย์โรงพยาบาลมกุฎเกล้าศูนย์2กล้องโรงพยาบาลมกุฎเกล้ากำเนิดจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ในด้านของสัญญาณการถ่ายทอดภาพและสัญญาณดิจิตอลประกอบกับมีการพัฒนาในเรื่องของการรักษาพยาบาลที่ดีขึ้นและวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับศูนย์2กล้องทางการแพทย์อันล้ำสมัยของเรากันเลยครับศูนย์2กล้องทางการแพทย์ประกอบไปด้วย7หน่วยเริ่มต้นจากอายุรกรรมทางเดินอาหารถ้าท่านผู้ชมพร้อมเชิญชมเลยครับผมพันโทนายแพทย์ธีรนันท์สัพพจิตการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนเนี่ยหลายคนไข้ก็จะมีอาการปวดท้องแสบร้อนหน้าอกการมีภาวะเลือดออกจากทางเดินอาหารส่วนต้นปัจจุบันนี้เนี่ยเทคโนโลยีของเครื่องมือที่ใช้ร่วมกับการส่องกล้องเนี่ยก็มีการพัฒนามากขึ้นการส่องกล้องโคโลนอสโคปีลำไส้ใหญ่สำหรับคนไข้ที่มีอาการท้องผูกหรือว่าท้องเสียเรื้อรังเพื่อที่จะวินิจฉัยหามะเร็งลำไส้ใหญ่ตั้งแต่ระยะต้นๆ ERCP การส่องกล้องท่อน้ำดีหรือลดการผ่าตัดได้โดยเฉพาะในรายที่เป็นนิ่วในท่อน้ำดีสำหรับคนที่มีทางเดินน้ำดีอุดตันจากมะเร็งชนิดต่างๆบางครั้งเราสามารถบรรเทาอาการเหลืองของคนไข้ด้วยการใส่ท่อระบายน้ำดีให้คนไข้ได้ส่วนการส่องกล้องคลื่นความถี่สูงในลำไส้เล็กส่วนต้นที่เรียกว่า EUS ที่ปลายจะมีหัวอัลตราซาวด์จะสามารถเห็นอวัยวะโดยเฉพาะมะเร็งที่หัวตับอ่อนที่อยู่ด้านหลังช่องท้องได้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็คือเราสามารถมองเห็นนิ่วที่อยู่ในท่อน้ำดีได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องฉีดสีและนั่นคือหน่วยอายุรกรรมทางเดินอาหารของเราครับแต่ถ้าท่านผู้ชมมีปัญหาในระบบของทางเดินอาหารและระบบทางเดินปัสสาวะที่จำเป็นต้องผ่าตัดต้องหน่วยนี้ครับหน่วยสัญญกรรมทางเดินอาหารและยูโรวิทยาเชิญชมครับการส่องกล้องลำไส้ใหญ่เนี่ยจะเป็นการช่วยประเมินในส่วนของความผิดปกติของตัวลำไส้ใหญ่ซึ่งข้อดีเราจะสามารถได้ชิ้นเนื้อหากว่าเราเจอความผิดปกติใดๆเกิดขึ้นผมพันโทนายแพทย์สาธิตสิริบุญฤทธิ์ศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะกองศัลยกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าทางนี้ก็คือการผ่าตัดเอาต่อมลูกหมากออกไปทั้งหมดใช้เครื่องมือขนาดเล็กผ่าตัดยกต่อมลูกหมากออกแล้วก็ต่อต่อมลูกหมากกับตัวกระเพาะปัสสาวะเข้าไปมาการผ่าตัดด้วยการส่องกล้องเลยครับเป็นวิธีทันสมัยทุนการใช้จ่ายเสียเลือดน้อยกว่าความเจ็บปวดก็จะน้อยกว่าผมหมอสุทธิจิตลีนานนท์ครับหัวหน้าทีมศัลยแพทย์ผ่าตัดด้วยกล้องขั้นสูงการผ่าตัดลดความอ้วนให้กับคนไข้ที่เป็นโรคอ้วนทุพพลภาพแล้วก็มีโรคแทรกซ้อนเป็นการผ่าตัดด้วยระบบกล้องส่องทั้งหมดเป็นระบบผ่าตัดแผลเล็กซึ่งจะทำให้คนไข้เจ็บตัวน้อยมากอีกประมาณ2วันคนไข้ก็กลับบ้านได้เทคนิคที่ทำการผ่าตัดเรียกว่าแกสตริกไบพาสซึ่งเป็นการทำกระเพาะขึ้นมาใหม่แล้วก็เอาลำไส้ขึ้นไปต่อทำให้คนไข้กินได้น้อยลงนะครับแล้วก็จะลดน้ำหนักได้ในที่สุดและนั่นคือศูนย์สัญญกรรมทางเดินอาหารและยูโรวิทยาของเราครับถ้าท่านมีปัญหาในเรื่องของกระดูกและข้อทางศูนย์สองกล้องของเราก็มีบริการเช่นกันหน่วยนี้ครับออโธปิดิกผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการกีฬาค่อนข้างเยอะกล้องออโธปิดิกของเราเนี่ยเป็นการศัลยกรรมกระดูกและข้อจนเราเรียกว่าอาร์โทสโคปครับเรียกว่าอาร์โทสโคปเนี่ยเพราะว่ามันสามารถส่องเข้าไปในข้อเล็กๆได้หรือข้อใหญ่ๆก็ได้อย่างหัวไหล่หรือข้อศอกเนี่ยข้อนิ้วก็ทำได้เหมือนกันการผ่าตัดที่โดยปกติเนี่ยถ้าเราอยากดูของอยู่ในข้อเราจะต้องเปิดแผลใหญ่หรือว่าใช้มีดกรีดเป็นแผลยาวคนไข้ก็จะปวดแผลมากฟื้นตัวช้าเทคโนโลยีล่าสุดแล้วก็เครื่องมือที่ทันสมัยเนี่ยทำให้เราสามารถผ่าตัดได้มากขึ้นแผลที่ได้จะเล็กลงเมื่อแผลเล็กลงเนี่ยจะสามารถฟื้นตัวได้เร็วขึ้นเมื่อก่อนการผ่าตัดด้วยการส่องกล้องอาจจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายมากดังนั้นเมื่อมาถึงยุคนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายถูกลงจะมีโอกาสที่มีผู้เข้าถึงบริการของเรามากขึ้นThank you.
ั่นคือหน่วยออร์โธปิดิกของเราครับนอกจากนี้ศูนย์ส่องกล้องของเรายังมีหน่วยที่ใช้สำหรับรักษาสุขภาพสตรีโดยเฉพาะหน่วยสูตินารีเวชศาสตร์ครับประสิทธิภาพของการผ่าตัดผ่านกล้องนั้นใกล้เคียงกับการผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้องซึ่งทำให้ปัจจุบันนี้การผ่าตัดผ่านกล้องทางนารีเวชเป็นที่นิยมและแพร่หลายไปทั่วโลกค่ะเราสามารถนำการผ่าตัดผ่านกล้องที่เข้าทางช่องท้องหรือเรียกว่าแลปโรสโคปมาใช้ในการตรวจรักษาวินิจฉัยและซ่อมแซมอวัยวะในอุ้งเชิงกรานได้นะคะทำให้ปีแผลผ่าตัดขนาดเล็กคนไข้ก็จะเจ็บแผลน้อยระยะพักฟื้นสั้นสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้ยังมีการผ่าตัดอีกชนิดนึงนะคะเรียกว่าฮิสโลสโคปซึ่งเป็นการผ่าตัดโดยใช้กล้องส่องเข้าไปภายในโพรงมดลูกเพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยหรือตัดชิ้นเนื้อในกรณีที่ตรวจพบมีความผิดปกติภายในโพรงมดลูกและไม่สามารถตรวจพบจากการผ่าตัดทางหน้าท้องค่ะหน่วยที่ผ่านไปคือหน่วยสูตินารีเวชศาสตร์ครับเรามาดูหน่วยต่อไปกันดีกว่าหน่วยต่อไปให้การรักษาในเรื่องของหูคอจมูกหน่วยโสตนาสิกลาริงวิทยาครับทางด้านหูคอจมูกจะมีภาวะวิกฤตบางอย่างเช่นสิ่งแปลกปลอมติดที่หลอดลมหรือหลอดอาหารเมื่อผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลแล้วเราจะจัดทีมแพทย์ฉุกเฉินเพื่อนำสิ่งแปลกปลอมนั้นออกโดยใช้กล้องที่เรียกว่ากล้องบองโคสโคปและกล้องอีโซโคสโคปซึ่งสามารถนำสิ่งแปลกปลอมอันมีขนาดใหญ่และมีความแหลมคมออกมาได้อย่างปลอดภัยในกรณีผ่าตัดด้านหลอดลมเช่นเป็นเนื้องอกเรามีกล้องผ่าตัดกำลังขยายสูงเรียกว่ากล้องไมโครสโคปโดยกล้องนี้สามารถต่อเข้ากับเครื่องเลเซอร์และผ่าตัดได้โดยไม่ต้องเปิดแผลผ่าตัดที่คอนอกจากนี้แล้วที่แผนกห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกเรามีกล้องที่เรียกว่ากล้องสโตโบสโคปใช้ตรวจรอยโรคที่กล่องเสียงโดยเฉพาะรอยโรคที่ไม่สามารถตรวจให้เห็นได้ด้วยการตรวจปกติเช่นแผลเป็นเนื้องอกเล็กๆหรือมะเร็งระยะเริ่มแรกส่วนกล้องที่ใช้ตรวจโรคทางหลอดอาหารเช่นในภาวะกลืนลำบากหรือโรคกรดไหลย้อนคือกล้องทานาซอลอีโซโคสโคปหรือ TNE ที่ใช้หลักใยแก้วนำแสงข้อดีคือผู้ป่วยไม่ทรมานไม่ต้องใช้ยาชาที่ทำให้ง่วงประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายสามารถกลับบ้านได้ทันทีหลังจากตรวจเสร็จนั่นคือหน่วยโสตนาสิกลาลิงวิทยาครับเรามาดูหน่วยที่รักษาทางด้านระบบประสาทกันบ้างดีกว่าครับหน่วยสัญญกรรมประสาทผมพันเอกนายแพทย์พีระนักละออปัจจุบันนี้เนี่ยการรักษาทางระบบประสาทและไขสันหลังมีเทคโนโลยีสามารถใช้กล้องส่องเข้าไปแล้วก็ทำการผ่าตัดได้โดยที่ผู้ป่วยมีความเจ็บปวดน้อยลงก็จะแบ่งเป็น1ผ่านทางจมูกซึ่งสามารถทำได้ตั้งแต่ด้านหน้าบริเวณของต่อมใต้สมองจนไปถึงบริเวณต่อหน้าแกนสมองส่วนที่2ในการผ่าตัดจากเมื่อก่อนเราต้องเปิดกะโหลกใหญ่เราสามารถใช้กล้องส่องเข้าไปเพื่อให้รูที่เปิดเล็กลงซึ่งทำให้คนไข้ลดการกระทบกระเทือนต่อเนื้อเยื่อสมองได้มากกว่านอกจากนี้ยังสามารถส่องกล้องเข้าไปในสมองเพื่อเจาะระบายน้ำในโพรงสมองได้อีกด้วยอันที่3คือการผ่าตัดทางด้านไขสันหลังนะครับเราสามารถทำได้ตั้งแต่การเอาหมอนรองกระดูกออกหรือแม้กระทั่งการใส่เครื่องมือเข้าไปเพื่อดามกระดูกไขสันหลังเราก็ได้เห็นประโยชน์ของการผ่าตัดโดยการส่องกล้องแล้วนะครับซึ่งจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพื่อประโยชน์สูงสุดของคนไข้ถ้าได้ชมหน่วยสัญญกรรมประสาทของศูนย์ส่องกล้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราลองมาดูในส่วนที่ให้การรักษาเด็กๆกันบ้างผมจะนำท่านผู้ชมไปยังหน่วยกุมารเวชกรรมครับหน่วยทางเดินอาหารเด็กนะคะกองกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะคะเรามีเทคนิคการส่องกล้องทางเดินอาหารคือส่องกระเพาะอาหารกับลำไส้ในผู้ป่วยเด็กนะคะที่มีโรคของระบบทางเดินอาหารเช่นเด็กที่มีเลือดออกในทางเดินอาหารหรือว่าเด็กที่กลืนสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในทางเดินอาหารการส่องกล้องเนี่ยสามารถที่จะไปช่วยหยุดเลือดหรือว่าเอาสิ่งแปลกปลอมในทางเดินอาหารออกได้นะคะ
เนื่องจากเด็กเนี่ยมีปัญหาของโรคหลอดเลือดหลอดอาหารโป่งพองการส่องกล้องนี่ก็จะช่วยทำให้เราวินิจฉัยได้ถูกต้องนะคะแล้วก็สามารถที่จะไปผูกรัดเส้นเลือดเพื่อให้เส้นเลือดเนี่ยฝ่อไปเป็นการป้องกันไม่ให้เลือดออกในอนาคตได้ค่ะซึ่งข้อดีของการส่องกล้องก็คือเราสามารถวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วแม่นยำแล้วก็ตรงจุดสามารถใช้ในการรักษาภาวะฉุกเฉินได้และทั้งหมดนี้คือศูนย์ส่องกล้องทางการแพทย์ของโรงพยาบาลพระปกเกล้าของเราที่พร้อมจะรับใช้ทุกท่านด้วยบริการอันล้ำสมัยและเราสัญญาว่าเราจะไม่หยุดอยู่เพียงแค่นี้เรายังคงมุ่งมั่นทุ่มเทด้วยกำลังกายและกำลังสมองด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับกำลังใจจากทุกๆท่านที่จะมาช่วยกันพัฒนาศูนย์ส่องกล้องของเราให้มีความเจริญรุ่งหน้ายิ่งขึ้นไปครับพบกับวิวัฒนาการทางการแพทย์ใหม่ๆได้ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ